ดีครับผมโบ๊ทนะครับซอฟบอยครับเราเริ่มจากที่ช่วงนั้นมันโควิดใหม่ๆเลยครับแล้วก็มันยังติดเรื่องของการอยากจะทำเพลงอยู่ครับผมทีนี้ก็เลยแบบว่าเอ๊ะมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราทำเพลงดีกว่าผมก็เลยเริ่มจากเอากีตาร์โป่งขึ้นมาเขียนเนื้อแต่งเพลงอยู่ที่บ้านครับตอนนั้นจะมีแค่กีตาร์โป่งยังไม่เป็นดนตรีเต็มๆเหมือนที่ได้ฟังกันแบบทุกวันนี้ครับแล้วเลยโทรเรียกคุณช้างครับมือกีตาร์มาร่วมช่วยกันอาร์เรนจ์เพลงก็เลยได้ทำมาเรื่อยๆครับทีนี้ก็เลยเรายังขาดชื่อของวงอยู่ว่าจะเอายังไงดีคือตัวผมเองผมชอบคำว่าบอยอยากให้มีคำว่าบอยมันดูแบบว่ามันอมตะดีแบบว่ายังไงก็มีคำว่าบอยมันน่าจะสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรามีเพลงเศร้าด้วยผมก็เลยไปเจอคำหนึ่งคือคำว่าซอฟนี่แหละครับแล้วคำว่าซอฟกับคำว่าบอยอ่ะมันใช้สระเป็นตัวโอเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาท่าดีก็เลยเรียกเป็นซอฟบอยเลยครับเพลงแรกก่อนหน้านี้ครับของซอฟบอยคือเพลงไม่จำเป็นเลยมีแพลนอยากจะปล่อยกันเองอยากจะทำกันเองไปแล้วครับแต่ทีนี้มีเพื่อนนะครับที่ Spicy Disc ก็คือคุณนิกเป็นอดีตกราฟิกมาชวนไปบอกว่าสนใจมาลองส่งเพลงที่ Spicy Disc ดูไหมซึ่งไอเพลงไม่จำเป็นเลยตรงนี้ครับมันใกล้จะเสร็จแล้วเราเลยต้องไปเสนอเขาทั้งก้อนเลยมันเลยได้ออกกับ Spicy Disc เพราะว่าพี่ก้อพี่โดมทุกคนโอเคกับงานก็เลยได้ออกครับรูปแบบการทำงานผมว่ายังสนุกเหมือนเดิมเลยครับเหมือนทุกคนได้เข้ามาช่วยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นมากกว่าครับแบบเราทำกับช้าง2คนใช่ไหมครับเราก็จะปิดโปรเจกต์กันที่เดโมในคอมแต่พาร์ทของ1955ครับเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปได้พี่ก้อครับณัฐพลศรีจอมขวัญแล้วก็พี่ฝุ้งจาก Better Weather ครับมาช่วยดูพวกรายละเอียดของดนตรีข้อดีของที่ Spicy Disc ครับจะให้อิสระกับตัวของซอฟบอยแล้วก็ตัวผมแบบเยอะมากๆการเปลี่ยนลายหรือการแบบเฮ้ยไม่เอาไม่ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่มีครับก็คือมาช่วยกันว่าโอเคท่อนเนี้ยร้องจบแล้วเราว่ามันควรจะมีเว้นหายใจเพื่อให้อารมณ์มันได้ถ่ายทอดหน่อยแล้วก็ค่อยเป็นเนื้อร้องเวอร์ส2อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการยืดแบบเพิ่มเวลาบ้างลดตรงนี้บ้างพี่ฟุ้งก็แบบว่าเฮ้ยมาเติมแอมเบียนที่มันขาดไปกันดีกว่าเพลงมันเศร้าเราควรจะมีอะไรมาปูให้มันเป็นให้มันเป็นตัวแบบทอดอารมณ์อ่ะใช่ครับใช่ก็เลยแบบไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายครับผมเริ่มเขียนเพลงไม่จำเป็นเลยอ่ะครับกับกีตาร์ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะทำแบบเป็นเพลงไทยมาก่อนนะครับเพราะว่าปกติเวลาทำเราอ่ะแต่งเพลงสุดท้ายแล้วเป็นเพลงไทยก็จริงแต่ว่าตอนแต่งอะครับมันจะเป็นภาษามั่วภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วค่อยไปใส่คำไทยทีหลังแต่พอมาเป็นอันนี้ครับอยู่ดีๆมันก็โป้งมีคำนั้นออกมาเลยในจั่วหัวแรกก็คือที่สำคัญคือมันจบแล้วพอได้อันนี้มาผมรู้สึกว่าไปต่อดีกว่าพอหลังจากนั้นเอากีตาร์มาดีดลงคอร์ดดูครับแล้วก็โทรหาเรียกคุณช้างครับให้ขึ้นมาimport มาจากชลบุรีครับชลบุรีใช่ครับเป็นมาใช่ครับเป็นมือกีตาร์จากทะเลครับสดใหม่อยากเล่าว่ามันเป็นคน2คนหรือว่าแทนคู่รักก็ได้ว่าสุดท้ายแล้วว่าถ้าเราเดินกันมาสุดทางแล้วจริงๆถึงเวลาที่มันต้องจบอย่างเงี้ยเรายื้อกันไปมันก็จะยื้อต่อได้อีกแค่นิดเดียวแหละเพราะปลายทางมันคือการเลิกลากันเราเลยคิดว่าไม่จำเป็นเลยมันน่าจะแบบบอกให้กับคนที่กำลังลังเลอ่ะว่าแบบจะเอาไงอ่ะจะไปต่อดีหรือจะยังไงเหมือนในท่อนว่ายังไงสุดท้ายก็จบเจ็บตรงนี้เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่สำคัญคือมันจบแล้วจะเร็วจะช้ามันก็เหมือนกันฉันดึงดันชุดเปลี่ยนยังไงสุดท้ายก็จบ
จ็บตรงนี้เลยอยากแต่งเพื่อให้เป็นตัวแทนในวันที่ผมไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ในวันที่ผ่านมาอยากจะทำเพลงที่เกี่ยวกับคุณพ่อมาตลอดผมอยากจะแต่งเพลงให้พ่อมาตลอดแต่ว่ามันก็ไม่เคยทำได้สำเร็จเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่ามันยังไม่มีคำพูดที่โดนผมมากเกินพออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมานั่งดูดีๆครับผมรู้สึกว่าบอกคนที่เรารักอ่ะมันไม่ต้องใช้คำที่ยุ่งยากผมเลยอยากจะพูด1955เนี่ยถึงคุณพ่อผมอ่ะให้ง่ายที่สุดแล้วก็ให้ตัวผมครับรู้สึกว่าผมตอนนั้นน่ะผมรู้สึกยังไงในวันที่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นที่มาของเพลงนี้ครับเราร่วมงานกับผู้กำกับไกด์เขาวางภาพมาวันที่เขาเสนอเรื่องราวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของบ้านอาคารพาณิชย์ที่เป็นร้านขายนาฬิกาแล้ววันนึงลูกสาวกลับมาบ้านมาหาครอบครัวเนี่ยแหละครับแต่เป็นวันที่ครอบครัวเนี้ยไม่ได้อยู่แล้วแต่ของใช้มวลต่างๆเก้าอี้ที่คุณพ่อเคยทำงานเนี่ยที่บ้านเนี่ยยังเก็บไว้อยู่ไอพอดเกี่ยวกับนาฬิกาตรงนี้มันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างครับผมเลยได้คุยกับผู้กำกับไกด์เขาบอกว่ามันแทนการที่ว่าต่อให้ทำงานเกี่ยวกับเวลาขายนาฬิกาแต่มันก็ไม่สามารถจะซื้อเวลากลับมาได้ไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขในวันเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันให้กลับมาเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ตรงนี้เลยเป็นสิ่งที่แฝงไว้ครับแล้วก็ประจวบเหมาะที่พ่วงกับไกด์ก็เพิ่งเสียคุณตาไปกลายเป็นว่าไปกันใหญ่เลยครับทีนี้คือทั้งพ่วงกับเองทั้งตัวผมเองก็คือแบบถ้าอยากกลับไปผมขอรีเลียดกับเพลงนั่นแหละผมรู้สึกมันก็ยังติดอยู่ในใจมันตลอดผมถึงได้ทํา1955ออกมาอยากจะแบบดูแลเขาให้ดีกว่านี้ถ้าย้อนกลับไปได้อยากจะมีเวลาให้เขาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเราแบบคาบเกี่ยวระหว่างแบบทํางานเพลงด้วยเรียนยังเรียนไม่จบด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเจอเขามันเลยน้อยความทรงจําที่แสนพิเศษถ้ายกสักอันนึงก็ความทรงจําอันแสนพิเศษผมก็น่าจะเป็นตอนที่ผมกับเพื่อนๆชนะโค้งมิวสิกอวอร์ดในปี2010ตอนนั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันหายเหนื่อยไปเลยในวันนั้นน่ะที่เราแบบซ้อมดนตรีกันมาตลอดอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าเออไอ้ที่เหนื่อยมามันสำเร็จเว้ยเธอคงไม่กลับมา
ก็สบอยขอฝากเพลงที่ออกไปแล้ว2เพลงนะครับก็คือไม่จำเป็นเลยแล้วก็1955ครับสามารถจะเข้าไปใน YouTube นะครับผมเซิร์ชมี MV พร้อมให้ดูเรียบร้อยเลยแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ IG นะครับผมเซิร์ชว่า SOBBOY นะครับผมก็จะขึ้นแล้วก็เจอกับพวกเราได้เลยนะครับผมแล้วก็ขออัปเดตข่าวสารต่างๆช่องทางว่าเราจะมีคอนเสิร์ตที่ไหนอะไรยังไงบ้างเข้าไปอัปเดตกันที่เพจของ Spicy Dish ได้เลยครับยังไงขอฝากไว้ด้วยครับ